วันพรุ่งนี้นะครับเป็นวันที่งบที่พิจารณาวาระหนึ่งแล้วนะครับจะเข้าสภาวาระว่าสองวาระสามก็คงจะมีโอกาสไปพิจารณาหลังจากที่มีการหารือเสร็จแล้วก็จะนำวาระเรื่องสำคัญที่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศคนไทยทุกคนอยากให้งบตัวนี้ผ่านให้เร็วที่สุดซึ่งที่ผ่านมาต้องเห็นว่ากรรมธิการได้พิจารณา อย่าง รอบคอบแล้วถึงเวลานี้ก็วาระสองวาระสามซึ่งมาขอความเห็นจากสภาอีกครั้งหนึ่งนะฮะในวันพรุ่งนี้เป็นวันสำคัญนะก็ฝากพี่น้องประชาชนได้ติดตามว่าการทำหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใครที่ได้ทำหน้าที่สนับสนุนงบประมาณที่ไปถึงพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นความหวังนะครับเราเองในฐานะที่เป็นส.ส.ก็อยากให้โอกาสนี้ผ่านไปโดยเร็วนะเพื่อไปถึงพี่น้องประชาชนเราเข้าใจเรื่องปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องนี้ดีนะฮะคิดว่าการพิจารณาก็คงใช้เวลาไม่นานเพราะมีผู้แปรยติไว้22ท่านและมีสงวนความเห็นไว้ประมาณ7ท่านคำนวณเวลาเรียบร้อยแล้วเนี่ยน่าจะไม่เกินบ่าย 3:00 น. บ่าย 4:00 น.ก็น่าจะจบในเรื่องนี้นะครับต้องมีการลงมติกัน